ครับคุณอัพว่าไง Netflix เป็นไงครับตอนนี้ Netflix เออจริงๆผมคิดว่าหลายคนจริงๆเราเคยคุยประเด็นนี้ไปแล้วมันมีประเด็นเยอะมากเลยสำหรับ Netflix เนี่ยเวลาจะเอ่ยถึงเนี่ยแต่เราตอนนี้คือผมยังไม่ได้อ่านในอะไรนะในสคริปต์ที่เราเตรียมไว้นี่ผมมานั่งดูรูปอย่างเดียวแบบเอ๊ะ Netflix นี่คุณอัพจะฟาดเรื่องอะไรวะมาดีกว่า Netflix เป็นยังไงอะไรภาคญี่ปุ่นฟังไม่ได้เลยพวกนี้ไม่ใช่ไม่ได้ครับจริงๆคือผมคิดว่าปีนี้หลายคนจะต้องใช้คำว่าอะไรนะเห็นข่าวเยอะแล้วก็หลายคนก็ระทมใจกับการที่เห็น Netflix ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการ์ตูนอย่างเช่น Cowboy Bebop อย่างเงี้ยไม่ไปต่อแล้วนี่ไม่ได้ไปต่อแล้วนี่น่าเสียดายนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนะผมเป็นคนที่ชอบเหมือนกันแต่โอเคแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องคอยบอกขอตามไปต่อแล้วก็ที่เขาประกาศเพิ่มในปีนี้แล้วก็ทุกคนก็โอเคผมใช้คำตรงๆว่าทุกคนก็คือแบบเอามือกุมอกอ่ะไม่ว่าจะเป็นวันพีซฉบับคนแสดงซึ่งประกาศแคสแล้วจริงๆผมชอบแคสนะแต่แน่นอนคือทุกคนเอามือกุมอกเรียบร้อยกันดั้มฉบับคนแสดงทุกคนเอามือกุมอกอีกแล้วซึ่งอันนี้คือก้อนหนึ่งแค่ก้อนแรกครับคือเนี่ยเขาจริงๆเขาประกาศมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วว่าเขาจะรุกตลาดโดยการทำแอนิเมชันมากขึ้นแต่ตอนนั้นเขาพูดมาแล้วเราก็แบบแค่ว่าอ๋อแกก็คงไปซื้อสิทธิ์เฉยๆใช่ไหมแบบตัวแสบเลยนะอยู่แบบนึกว่าจะได้ดูที่อื่นได้ดูง่ายๆซื้อสิทธิ์ดังนั้นแม่งซื้อสิทธิ์ฉายคนเดียวซะงั้นอ่ะไม่คือผมมองว่าถ้าซื้อสิทธิ์ฉายคนเดียวอะครับมันสุดท้ายมันจะมีการแย่งกันซื้อในตลาดซึ่งอันนั้นถ้าสมมติในเคสเนี้ยเราจะเห็นง่ายๆคือคุณจะเห็นบิลิบิลิคุณเห็นมิวส์คุณเห็น Netflix แย่งกันซื้อซึ่งจริงๆนะโอเคนะมันคือการแข่งขันแต่ที่ Netflix เขาผมเริ่มสังเกตข่าว Netflix มาตั้งแต่สัก 2-3 ปีก่อนคือตอนที่เขาประกาศว่าเขาเซ็นสัญญาแคลมคุณคิบายาชิชินอันนี้ถ้าไม่คุ้นชื่อเขาคือชื่อจริงของคนแต่งเรื่องของคิไดจิแล้วก็การ์ตูนอื่นๆของฝั่งโคเดชะอ๋อครับแล้วก็คุณที่เขียนเรื่องไอสู้ต่อไปนะลูเซียสบอลน้ำร้อนน่าจะมีทั้งสองสามคนที่เขาเซ็นเพื่อให้เป็นครีเอเตอร์เพื่อสร้างโครงเรื่องหรือดีไซน์งานแอนิเมชันที่เขาจะลงทุนและครีเอทอันนั้นคือ 2-3 ปีก่อนแล้วก็ปีนี้เขาเพิ่งมาเริ่มปล่อยผลผลิตเหล่านี้เพิ่มเพราะว่าอย่างอันนึงที่เขาประกาศไปแล้วก็คือไอ้ตัวสู้ต่อไปลูเซียสจะมีออกเวอร์ชันอนิเมเวอร์ชันใหม่ใน Netflixแล้วระดับที่บอกว่าอ๋อเราไม่ได้รีใหม่แค่เขียนใหม่อย่างเดียวเว้ยไม่ได้สร้างสตูดิโอใหม่อย่างเดียวมีสตอรี่ใหม่ด้วยคือแบบฮะอยู่ทุ่มเยอะนะแล้วก็ไอ้โปรเจกต์ที่บอกว่าให้แคลมไปทำก็ขายมาแล้วว่าอ่ะแกเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนเป็นสองพี่น้องตระกูลกริมแต่ตีความแบบแคลมซึ่งก็แบบถ้าจะดาร์กอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงอื่นๆที่ว่ามันจะเป็นเรื่องข้างเคียงนะอย่างจริงๆอันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปก็จะมีไอ้ตัวที่เขาทำแล้วออกมาได้ดีก็จะเป็น Alice in Borderland ซึ่งมาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วก็ทีมของ Alice in Borderland จะไปทำ Yu Yu Hakusho เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นต่อโอ้มันจะเป็นยังไงวะซึ่งก็ผมก็แบบก็กลุ่มอกนะแต่ก็แบบมันมีอะไรน่าสนใจยังไม่รวมว่าก่อนหน้านี้จริงๆอันนี้ผมมันมาจากประเด็นที่หลายคนคุยกันในเน็ตแล้วกลัวว่าวิทสตูดิโอจะเจ๊งไหมอ๋อวิทสตูดิโอสตูดิโอที่ทำแม็กแคมเลยท่าน1ถึง3เนาะอืม1ถึง3ไม่ได้ทำอันไฟนอลก่อนสุดท้ายครับเพราะว่าวิทไปวิทออกงานออริจินอลมาต้องคุยกันแฟร์ๆครับวิทออกงานออริจินอลมาค่อนข้างจะเจ๊งไม่ใช่งานไม่ดีแต่ในเชิงเรตติ้งหรือเชิงรายได้มันธรรมดาพวกนั้นป่ะพวกไอ้ป๊อปประกาศซอมบี้เด็กอะไรนั่นด้วยใช่แบบการเนบาลีหรือว่างานออริจินอลกว่านั้นหรือนู่นนั่นนี่อะไรที่เขาออกมาแล้วมันเหมือนแบบอย่างเดี๋ยวนะโอสมาร์ทแรงกิ้งนี่ก็วิททำป่ะนะผมจำไม่ได้ละน่าจะใช่ไหมเหมือนเห็นเป็นข่าวแวบๆอยู่เพราะว่าอันเนี้ยในที่ผมบอกว่าผมมองกลับด้านนิดนึงคือคนกลัวว่าวิทจะเจ๊งแต่จริงๆคือในช่วงที่ Netflix ประกาศสร้างความร่วมมือครับNetflix ประกาศสร้างประกาศทำพาร์ทเนอร์อันหนึ่งครับคือทำกับบริษัท IG Port ขยายความก่อนครับ IG Port เป็นเจ้าของบริษัทอนิเมะหลายเจ้าหนึ่งในนั้นคือ Production IG และหนึ่งในนั้นคือวิทเป็นแค่บริษัทลูกในกลุ่มนี้แล้วก็เขามาผูกเป็นตัวกับวิทอันหนึ่งคือให้ทำ Animation Academy ให้ Netflix แล้วก็ปีหน้าจะมีอนิเมะอันแรกที่วิท
ทําให้ Netflix โดยตรงไอ้ที่เป็น Vampire The Guardian ถ้าผมจําชื่อไม่ผิดอ๋อครับคือเนี่ยคือปีเนี้ย Netflix ทําอะไรที่เยอะกับอนิเมะมากแล้วมันเริ่มไม่ใช่อะไรที่เป็นแค่ชั้นร่วมลงทุนชั้นซื้อสิทธิ์มาขายแต่ชั้นเริ่มอยู่ในขั้นตอน creative แล้วรวมถึงอย่างปีต้นปีหน้าที่มันมีประกาศข่าวไปแล้วจะเป็นเรื่อง The Orbital Children ที่ไทยชื่อไทยก็ใช้ชื่อตรงๆเลยว่าเด็กอวกาศอันนั้นก็คือนั่นนี่ผู้กำกับของเรื่องเดนโนคอยที่เดนโนคอยที่ไปพูดกันแรงๆว่างานมันเจ๋งคนรู้จักนี่ไม่หนุ่มเลยนะเดนโนคอยพูดแรงคือเดนโนคอยเป็นงานเจ๋งครับแต่ว่าในเชิงงานรางวัลเนี่ยเดนโนคอยเป็นงานที่ล้ำไปประมาณสัก15ปีเป็นงานที่ล้ำหน้าเกินไปคือเขาคุยเรื่องเมตาเวิร์สตั้งแต่กูยังไม่รู้เรื่องเมตาเวิร์สอ่ะคือการ์ตูนเมื่อ15ประมาณ10ปีที่แล้วอ่ะแต่คุยเรื่องว่าเด็กในอนาคตถ้าใส่แว่นแล้วเห็นเมตาเวิร์สจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์กับโลกกับเมตาเวิร์สเป็นไรคือเขาล้ำมากNetflix ไปลงทุนลบก็เป็น Netflix ก็คือร่วมทำหนังอันนี้แล้วก็จะฉายมกราคมปีหน้าซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้มันอาจจะประกบข่าวอีกข่าวนึงที่เขาช็อตกันละกันก็คือที่บอกว่าตอนนี้อนิเมเตอร์ในญี่ปุ่นมีปัญหาในเรื่องงานไม่ใช่ผู้นำงานไม่ก้าวหน้ากลายเป็นว่าไอ้หลายๆอันนะครับ Netflix อ่ะไปทำให้คนที่มีไอเดียแต่ก่อนหน้านี้ติดอยู่ในระบบของแอนิเมชันในญี่ปุ่นแล้วมันแบบไม่มีทุนงานเสี่ยงงานขายงานไม่สามารถขายของต่อยอดได้มีโอกาสมาต่อยอดเพิ่มขึ้นแล้วเราอาจจะได้เห็นงานไอเดียเพิ่มขึ้นเหมือนกันรวมถึงว่างานแอนิเมญี่ปุ่นต้องทำใจก่อนว่าถ้าคุณจะลงช่องยังไงคุณต้องลงสล็อตคุณต้องลง1คู2คู13ตอน26ตอน52ตอนหรืออื่นซึ่งก่อนหน้านี้มี Netflix ทำไปแล้วตั้งแต่สมัยตัว Devilman Crybaby ว่า11ตอนก็ได้แล้วตอนนี้คือถ้ามีคนที่ยอมแบบว่าอ่ะรับเงิน Netflix เพื่อมาปล่อยของกับตัวเองไงผมคิดว่า Netflix ก็โอเคฉันมีของแปลกแต่มันก็คือคอนเทนต์ผมเลยมองว่าไอ้เรื่องที่พูดมาเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่กับ Netflix ทั้งหมดแต่สุดท้ายมันเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมอนิเมะนะเพราะอย่างนึงคือไอ้ที่เขาดราม่ากันว่ารายได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ฟังมาเด็กฟิกจ่ายตัวเลขสูงกว่าชาวบ้านเยอะดังนั้นผมจะกลับไปต่อมันบอกวิทสตูดิโอจะเจ๊งไหมก็คงไม่ได้เจ๊งแบบอย่างฉับพลันนะครับแต่ว่างานมันคิดว่าจะมีก้อนเงินหมุนเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ต้องแน่นอนคือถ้างานมันแป๊กเรื่อยๆเขาก็ต้องเหนื่อยนะแค่นั้นเองนั่นสินะแต่อันนี้ก็กลับมาบอกได้ว่าอย่างหนึ่งคือ Netflix เนี่ยกลายเป็นว่าที่ข่าวในปีนี้มันทำให้เห็นว่าปีหน้าปีต่อไปมันน่าจะรันวงการได้เยอะมากกว่าที่เราคิดเหมือนกันแฮะแล้วก็จากที่คนกลัวว่าเดี๋ยวจีนจะมาตีตลาดหมดไหมอย่างจริงๆอย่างคุณโดมิโนก็บอกจีนตีตลาดไปแล้วหรือเปล่าผมก็เลยมองว่าไม่ถ้าดูตลาดรวมๆคือการมี Netflix มารันเนี่ยบิลิบิลิก็ต้องแข่งกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าข่าวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดีฮะคือมันกระจัดกระจายหน่อยแต่พอมารวมกันเฮ้ยมันเป็นฟันเฟืองใหญ่แล้วก็มันอาจจะน่ากลัวถึงจุดที่ว่าณจุดสุดท้ายมันจะผูกขาดปะวะเหมือนกันมันก็คงพูดยากครับผมเพราะเราพูดถึง Netflix ใช่ป่ะมันใกล้ๆเนี่ยดิสนีย์พลัสเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็มีแบบอนิเมะ Exclusive ที่ว่าดูได้แต่ของเขาที่เดียวใช่แต่ว่าอย่างของดิสนีย์พลัสจริงๆคือด้วยวอร์ดดิ้งมันด้วยวอร์ดดิ้งการออกข่าวเขาก็ยังมีแบบแห่งกักนิดหน่อยถ้าเทียบกับ Netflix ครับคือเขาใช้คำว่าญี่ปุ่นเท่านั้นนะที่ exclusive ของเขาเขาไม่ได้พูดทั่วโลกเว้ยเขาไม่ได้ใช้ worldwide คือเขาพยายามบอกว่าJapan exclusive ซึ่งก็แบบเฮ้ยคือแกJapan exclusive ของแกหมายความว่าอะไรวะคือจะหมายถึงว่านี่คือคอนเทนต์ exclusive จากญี่ปุ่นหรืออ๋อเฉพาะในญี่ปุ่นคือแบบไม่หรอกมันก็คงทั่วโลกแหละครับถ้าดูอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นของเขายากอะครับผมคือขนาดคือมันมีอันที่เขาได้ทั่วโลกแน่ๆอย่างไอ้ตัวอันที่เป็นเขาถือเองอย่างไอ้ตัวอะไรนะทวิตวันเดอร์แลนด์ทวิตวันเดอร์แลนด์หรือเปล่าทวิตวันเดอร์แลนด์ทวิตวันเดอร์แลนด์นั่นก็ของเขาอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วกาตีเต็มที่เลยแต่เรื่องอื่นก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแต่ว่าก็เนี่ยครับเลยผมเลยมองว่า Netflix เป็นฟันเฟืองใหญ่มากทีเดียวแล้วน่าจะมีอะไรน่าสนใจอ๋อเมื่อกี้พี่ผมตกไปอีกเรื่องนึงคือ Netflix ยังทำให้เราเขาไปซื้ออนิเมะที่ไม่ใช่
เป็นงานจากญี่ปุ่นอะแดปต์จากญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นทำอย่างไอ้เรื่องอ๋อพวกนั้นป่ะไอ้ภูเขานั้นป่ะเหล่าเทพภูผาซึ่งจริงๆคือมันทำให้เห็นโพเทนเชียลอันนึงคืองานของญี่ปุ่นทุกเรื่องไม่ได้บอกให้คนญี่ปุ่นทำนะแล้ว Netflix อาจจะเป็นช่วยที่ทำให้การทำพวกนี้มันงานญี่ปุ่นมันจะแมสขึ้นครับผมประมาณนี้คือคิดเชียนก่อนน่าสนใจเป็นเรื่องน่าสนใจนะอ่านิดนึงขอแทรกนิดนึงครับผมคือ Netflix เนี่ยเป็นทำให้ความฝันของผมเป็นจริงอย่างหนึ่งเหมือนกันคุณอะไรครับอนิเมะเอ้ยไม่ใช่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาคญี่ปุ่นว่ะอยากดูมานานแล้วเพราะบางอันมันนั่นไงบางอันเป็นบางคือญี่ปุ่นเนี่ยหนังฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะมีคนพากย์แบ่งเป็น2ประเภทคือที่พากย์หนังจริงจังเลยคือไม่พากย์การ์ตูนเลยนะพากย์แต่เนี่ยพากย์ทับพวกสารคดีพากย์แต่หนังไอ้คนพวกเนี้ยส่วนมากจะไม่พากย์การ์ตูนกับเอานักพากย์การ์ตูนมาพากย์หนังเว้ยซึ่งไอ้คัตปกรณีที่2เนี่ยผมชอบมากเลยอยากไปนะแบบผมดูแบบผมดูวิทเชอร์ภาคญี่ปุ่นตอนนี้ครับได้ฟีลลิ่งมากเลยฮะโอ้จริงยังไม่ดูเลยจะรีวิวจะรีวิวภาคญี่ปุ่นอยู่ครับเรื่องดูซีซั่น1อยู่โอ้เฮ้ยผมชอบอันนั้นเว้ยที่เป็นทอมครูซเว้ยนั่นจะเป็นนั่นนะไอ้แจ็คดิเชอร์อ่ะโอ้เอ้ยคนภาคญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยมีไอ้แจ็คดิเชอร์ภาค1ภาคญี่ปุ่นภาค2ยังไม่เข้าหมายถึงว่าภาคญี่ปุ่นไม่เข้าแต่คนภาคญี่ปุ่นเว้ยคือคนเดียวกับคนที่ภาคเคซูเกะนันบุในซุปเปอร์โรบอทเว้ยแล้วเสียงเดียวกันเว้ยถ้าเกิดใครในซุปเปอร์โรบอทจะจำได้ว่าเสียงเคซูเกะทำบูแม่งเท่โคตรแล้วมาภาคทอมครูซแบบโคตรแจ็คดิเชอร์นี่คือแบบเลยนะแบบเป็นหนังสืบสวนแต่สืบสวนด้วยมือกับเท้าอ่ะคือเข้าไปไม่บอกกูไม่บอกปักอย่างนั้นนะหนังสืบสวนนะเอ้ยแต่เป็นความดักเน็ตฟลิกบางเรื่องที่แบบโอ้โหคนภาคการ์ตูนนี่เก่งมากเลยครับผมแนะนำดูใครยังไม่เคยดูใครมี Netflix ยังไม่เคยดูหนังฮอลลีวูดภาคญี่ปุ่นก็แนะนำลองก็ดูได้ในเมนูนะลองดูครับสนุกดีครับคาวบอยบีบ๊อบครับคาวบอยบีบ๊อบครับครับ